ถอนหายใจเสียงดังอย่างนี้ข้าจะเข้าใจผิดเอาได้นะว่าเจ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่มีความสุขท่านขุนมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงแล้วเจ้าออกมายืนตักน้ำค้างทำไมเดี๋ยวก็ป่วยอีกหรอกเจ้ามีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกข้าหรือเปล่าหากเป็นเรื่องคุณแม่ข้าอยากให้เจ้าเบาใจถึงท่านจะเป็นคนเข้มงวดกวดขันแต่ก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกำฉันรู้เจ้าค่ะที่ท่านผู้หญิงทำไปก็เพื่อที่จะปกป้องท่านแล้วก็ชื่อเสียงของวงตระกูลท่านผู้หญิงคงรักท่านขุนแล้วก็คุณอนงมากฉันไม่ถือโทษโกรธเคืองหรอกเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าแต่อะไรเนอะหากท่านรู้ว่าข้าไม่ใช่มนุษย์ท่านคงไม่อยากจะอยู่เคียงข้างข้าอีกมีอะไรหรืออันดาเหตุใดจึงมองหน้าข้าแบบนั้นไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะท่านขุนอย่าได้กังวลไปเลยข้าคงอยู่กับท่านอย่างนี้ได้อีกไม่นานมีเรื่องอีกมากที่ข้าต้องทำจนกว่าภารกิจของข้าจะลุล่วงข้าจะจดจำทุกอย่างเอาไว้ไม่มีวันลืมเลยเจ้าแน่ใจนะเจ้าก็รู้ว่าข้าไว้ใจได้เสมอฉันไว้ใจท่านขุนมาตลอดแล้วเจ้าค่ะส่วนเรื่องของท่านผู้หญิงฉันไม่เคยคิดกังวลเลยเพราะฉันเชื่อว่าท่านผู้หญิงจะเมตตาฉันในสักวันนี่ก็คาบมาแล้วนะเจ้าคะฉันขอตัวไปนอนก่อนค่อยๆร้อยลงเข็มแบบนี้ร้อยมาลัยต้องใจเย็นมือเบาถ้ามือหนักดอกมะลิก็จะช้ำไม่สวยฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งเองเจ้าค่ะท่านผู้หญิงพรุ่งนี้วันพระใหญ่ไปทำบุญกับฉันกับพ่อนเรนนะปิ่นจัดการเตรียมชุดให้แม่อันดาด้วยให้เธอใส่ไปวัดเอาให้สวยอย่าได้น้อยหน้าใครเชียวเจ้าค่ะท่านผู้หญิงนางบ่าวคนนี้มักจะอยู่กับพวกนายอยู่ตลอดถ้าจะมีใครรู้อะไรก็น่าจะเป็นคุณทิพมณีโผล่มาแบบนี้เดี๋ยวก็ชนกันพอดีหรอกเจ้าค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำเขียดตกใจฉันแค่อยากจะมาถามอะไรเขียดหน่อยน่ะอุ๊ยคุณทิพมณีอยากรู้เรื่องอะไรล่ะเจ้าค่ะฉันเพิ่งมาอยู่เรือนนี้ได้ไม่นานเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเรือนนี้เท่าไหร่เขียดมาอยู่ที่นานหรือยังอ๋อบ่าวตามมารับใช้คุณพกากองตั้งแต่ออกเรือนมาใหม่ๆนู่นเลยเจ้าค่ะอย่างนี้นี่เองแล้วในเรือนนี้มีอะไรที่ฉันควรจะรู้บ้างหรือเปล่าคือใจจริงอ่ะฉันก็ไม่อยากผิดใจกับคุณเท้าเลยคุณทิพมณีไม่อยากมีปัญหากับคุณเท้าจริงๆบ่าวขอเตือนว่าอย่าไปที่เรือนท้ายสวนนะเจ้าคะที่นั่นคุณเท้ากำชับนักหนาว่าห้ามใครไปยุ่งยามเจ้าคะทำไมล่ะบ่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าคะแต่มีบ่าวบางคนที่กล้าไปกลับมาแล้วก็บอกว่าที่นั่นมีผีเจ้าค่ะพูดมาแล้วบ่าวยังเสียวสันหลังอยู่เลยเจ้าค่ะเขาว่ากันว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนร้องเพลงแปลกๆเจ้าค่ะน่ากลัวมากเจ้าค่ะฟังแล้วน่ากลัวจริงๆด้วยฉันก็ชวนเขียดคุยซะนานเขียดรีบเอาชาไปให้คุณเท้าเถอะเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนเจ้าค่ะคุณทิพมณี
ที่นี่ซ่อนอะไรไว้กันแน่แม่ทิพย์มณีลงมาที่นี่ทำไมกันไม่มีใครบอกหรือว่าแถวนี้มันเปรี่ยวอันตรายฉันแค่ลงมาเดินเล่นแล้วก็หลงมานะเจ้าค่ะคุณเท้างั้นที่หลังก็อย่ามาเดินเพ่นพ่านแถวนี้อีกที่นี่พอตกกลางคืนพวกบ่าวผู้ชายมันชอบมานั่งกินเหล้ากันเดี๋ยวจะโดนฉุดไปทำไม่ดีไม่ร้ายกันพอดีขอพระคุณคุณเท้าที่เป็นห่วงฉันมากถึงเพียงนี้นะเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นฉันขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะคุณเท้ายังไม่นอนอีกหรือนี่ก็ค่ำมากแล้วก็ฉันรอท่านเจ้าพญาอยู่ยังไงล่ะเจ้าคะคืนนี้ให้ฉันดูแลท่านเจ้าพญาเถอะนะเจ้าคะทุกนี้ต้องทำบุญแต่เช้าคุณเท้าควรจะพักผ่อนเรื่องนี้ไปเป็นหน้าที่แม่ทิพนีเถอะแต่ว่าท่านเจ้าพญามาอยู่ที่นี่เองหรือเจ้าคะกำลังพูดถึงอยู่พอดีเลยช่างรู้ใจนะรู้ใจอะไรกันเยอะเจ้าคะฉันเห็นว่ามันค่ำแล้วแต่ท่านเจ้าพญาไม่มาเสียทีฉันก็เลยออกมาดูนะเจ้าค่ะแต่ฉันไม่ได้ปรนิบัติท่านเจ้าพญามาสักพักแล้วคืนนี้ให้เป็นหน้าที่ฉันเถอะนะเจ้าคะไว้คราวหน้าเถอะนะคุณเท้าไปกันเถอะแม่ทิพย์มณีพรุ่งนี้ฉันได้ยินว่าจะไปทำบุญกันแต่เช้าถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการสะดวกกับท่านเจ้าพญาคืนนี้ให้ฉันไปปรนิบัติท่านเจ้าพญาที่ห้องดีกว่าไหมเจ้าคะได้สิเจ้านี่มันช่างรอบคอบจริงๆนี่ท่านหลงมันขนาดนั้นเลยหรือยอมให้มันนอนในห้องนั้นขนาดฉันยังไม่เคยได้นอนในห้องที่ท่านใช้ร่วมกับพระกากองเลยดาบเล่มนี้ท่านได้มาจากที่ใดเจ้าคะเมื่อไหร่เจ้าคุณพ่อจะคุยกับท่านผู้หญิงเรื่องท่านขุนและลูกเสียทีเธอคือความรักอะไรจะทรมานเท่ากัน